และชาก็จะตัดมานะครับผมอีมินซุนกํกลังนั่งอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งโดยที่คขาราค่ากําลังยิ้มย่อกับข่าวของตัวเองที่ตอนนี้เขาได,ได้เปลี่ยนความคิดเห็นทางสาธารณชนไปแล้วและต่อมาผมก็ได้มีเสยงผู้หญิงคนหนึ่งนั้นทําการเรียกทางอีมินซุนว่าฮีโร่แห่งฮันเตอร์เธอนั้นได้เดินเข้ามาหาทางอีมินซุนและทันทีที่ทางอีมินซุนนะผมมองดูที่เธอนั้นก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าชางน่ากลัวสิเดือเกินโดยทางเธอนะผมได้บอกกับทางอีมินซุนไปว่าอีมินซุนอดีตเเคยเเคยคยยป็็นนนนนนอออรรร์สสตาาาาาาากกกกลลีีีีะวมมููใงัััั้้ืืทท่่่ถพผชฐดบ ได้แต่สิ่งที่ประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าคนขับรถส่วนตัวเขานั้นกลายเป็นหนึ่งในฮันเตอร์ดับเเพียงแค่ไม่กี่คนของเกาหลีซึ่งทําให้หนังสือนั้นพาดหัวข่าวและตอนนี้สปอตไลท์ก็ได้ส่งไปที่คนขับรถของเขาสถานการณ์นั้นจะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ในทางอีมินซุงนั้นก็ได้ทําการเข้าร่วมกับกิลกิมดีเปอร์ซึ่งคนขับรถของตัวเขาเองนั้นก่อตั้งขึ้นมาและเขาก็ได้ทําการสร้างอะไรไว้บึ้งหนาวมากมายซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาบอกก็ได้ทำการสั่งซื้อสตาร์กับทางอีมินซุงและอีมินซุงเขาบก็ได้ทำการเตือนเธอไปว่าตอนนี้เขานั้นได้ทำการสูญเสียผู้จัดจําหน่ายและโรงงานไปไปที่เรียบร้อยแล้วไม่มีทางที่จะตอสนองความต้องการของเธอได้ รวดเร็วหรอกแต่ทางผู้หญิงคนนี้นผมก็ได้ยืนการแปลว่าไม่มีทางหรอกที่ระด,ดับกิลมาสเตอร์อย่างทางอ e ีมินซุงนั้นน่ะนะจะหมดหนทางกับเรื่องแค่นี้แล้วหวังว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันได้ตัดภาพมาที่สถานที่แห่งนี้ครับผมเรา้ได้เห็นเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้นั้นกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างในขณะที่ได้มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะครับผมได้ยืนอยู่ข้างหลังเด็กคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันตัดภาพมาที่ชาโดดันเจี้ยนครับผมซูโฮเฮเซลแล้วก็ทางเกรนนะก็ได้ทำการต่อสู้กับทางเ,าลเหล่ากกออีีี้้้้้้้้หหลลนน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 ซึึนน่่่่่งงงงงตต็็เเววาาาาาาาูููััไดดแแแขขขรรรมสสสุถฟบ และหลังจากกำจัดศัตรูในชาร์โดดันเจียไปหมดแล้วผมครเขากก็ได้แจ้งต่อทางกลุ่มไปว่าเขาจะทำการเรียกฝูงกอปิ้งถ่ายมาซึ่งทางเบลูนะครับผมก็ได้คิดว่าทางซูโฮน่าคงจะร้อนใจจากเรื่องที่พูดคุยกันก่อนหน้านี้โดยก่อนหน้านี้ครับผมทางเบลูนั้นได้อธิบายให้แก่ทางซาาูโฮทราบว่าเป้าหมายถัดไปของพวกเรานั้นก็คืออ ok ัครสาวกแห่งอิตาลิมและที่ทางอิตาลีนั้นจะได้ทางอ e ีมินซุงในการกระจายสตารัสออกไปแต่เบลูนั้นก็ทำการเตือนซูโฮไปว่าหากพวกเรานด้ทำการเข้าหาทางอ e ีมินซุงแล้วก็อาจจะได้เกิดการประทะขึ้นอย่างแนนนน่่น่อูโครรรรัจะไไ้าาาาาปววพกกเททยง ข้อมูลจากเขาอย่างนั้นเหรอเบลูนะครับก็เลยบอกไปว่าพวกนั้นน่ะคงไม่ทําการบอกข้อมูลแก่เราแต่โดยดีหรอกจากนั้นจึงเป็นที่ต้องทาการจัดการกับเขาและทําการกืนกินเขามาและเพื่อจะทําเรื่องนี้เองซูโฮนน่าจะเป็นที่ต้องแข็งแปร่งพอที่จะเอาชนะอีมินซุงลงให้จงได้และจากนั้นเองครับผมเบลูนั้นจะได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้ที่เรานั้นน่ได้ไปที่สมาคมฮันเตอร์เขาน่ยได้เห็นเหล่าฮันเตอร์หลากหลายประเภทที่ได้มาทาการทดสอบแหลงถ้าเกิดว่าให้เขานั้นทำการประเมินตาสภาพแล้วล่ะก็ทางนายน้อยซูโฮนนะรดับเกรนั้นอยู่ในระดดัับีซลนน้่าจะอยู่ในระดับ C กับระดับ B แต่ก็ยังขาดความแข็งแกร่งที่จะเอาชนะฮันเตอร์ระดับ A อย่างทางอ e. ีมินซูงโลงให้จงได้จากนั้นทางเอซีนะผมก็จะได้ถามกับทางเบลูไปว่าแล้วในเบลูอะอยู่ในระดับไหนเบลูนะครับก็เลยบอกว่าเขานั่นคือนายพลเอซีนะครับผมก็ได้บอกไปว่าอะไรนะนายพลอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เหล่าทหารราบหรือไงซึ่งสิ่งนี้เองผมก็ทำให้เบลูลำคาีอยมาทั้งคู่นั้นจะได้เกิดการโต้เถียงกนนันจากนั้นเองครับผมซูโฮน,นก็ได้ทำการเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันและซูโฮน,นก็ได้า,นนา,ดา,า,นนาม นั่นคือแหวนทีเท่าซึ่งแหวนคีเทารผมยานได้ใส่เข้าไปแล้วน้ำประสาทสัมผัสจะเพิ่มขึ้น5แต้มแต่ซูโฮนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแหวนนี้จะช่วยเปลี่ยนแปสถานการณ์ปัจจุบันของเขาได้มากนะเขาคิดว่าการลากอปปี้น,นั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเมไปถึงอาวุธของเขาอย่างเขาแห่งวอลแค่นั้นก็มีค่าสถานะความเสียหายเพิ่มขึ้นเพียงแค่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซูโฮครับไม่มีทางเลือกอนะื่นขผมเขานั่นจะเป็นที่ต้องตัดสินใจที่เข้าสู่ดันเจียนทำการปราบสับ โจมฮันเตอร์คนไหนต้องการฮันเตอร์ดับอ e ีอย่างเขาเลยและมันนั้นก็จะผิดต่อทางสมาคมฮันเตอร์ได้ตั้งเอาไว้อีกด้วยดังนั้นเป็นเรื่องผมจึงได้นให้ทางซูโฮนั้นไปเข้ารับการประเมินแรงฮันเตอร์ใหม่อีกครั้งหรือไม่แต่ซูโฮนะผมก็บอกไปว่าเขานั้นทำไม่ได้เพราะว่าเหล่านักข่าวนั้นจะได้เขียนข่าวถึงเขานับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และตอนนี้เขาต้องการหลีกเลี่ยงเหล่าอัครสา,าวกของเราอิทาลีมที่อยู่บนโลกให้ได้มากที่สุดและด้านเขาจึงพยายามหลีกเลี่ยงการมีต,ตขเขาถ้าเกิดว่าตัเาตขเขาได้ถกเปิดเผยแล้วก็มนัสจะกลายเป็นจุดออกของพ่อของเขาและตอนนี้เขานั้นก็ยังไม่สามารถเอาชนะอ e ีมินซุงได้เลยไม่ต้องพูดถึงเราอัครสาวกคนอื่นๆแต่ทางเบรู้นะครับผมก็ได้บอก ทางซูโฮแปลว่าซูโฮน่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่าอัครสาวกทางอิตาลีเนื่องจากว่าเหล่าอครสาวกทางอิตาลีนั่นน่ะน่าจะมาที่นี่ก่อนทางตัวของเบลูเองจึงคาดได้เลยว่าพวกเขานั้นอาจจะไม่ส่งพลังเนื่องจากการเดินทางข้ามมิติและเบลูนะครับผมจะได้อธิบายอีกว่าสําหรับการเดินทางของสิ่งมีชีวิตอีกมิติหนึ่งจะข้ามไปยังอีกมิติหนึงน่ะจะเป็นที่ต้องเคลื่อนผ่านรอยแย่ที่เรียกว่าช่องมิติซึ่งช่องมิตินี้นั้นมันนั้นแค่เป็นพิเศษซึ่งการมีช่องแค่นี้จะทําให้มานานั้นหลายผ่านไปได้ลําบากจะได้ไม่เกิดแรงต้านขึ้นมาหรือแม้ว่าบางทีก็พยายามที่ทําการขยายช่องมิติก็ตามแต่ว่าช่องมิตินั้นก็จะทําการกลับคืนสู่สภาพอย่างรวดเร็ว นั้นสิ่งมีชีวิตที่มีมานาแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าใดการเดินทางผ่านช่องมิตินั้นจึงยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นและใช้พลังงานไปอย่างมากและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมกองกำลังขนาดใหญ่ของเราอิทาริมนั้นกำลังต่อสู้อยู่ในอวากาศไม่สามารถลุกลาดกาแล็กซีนี้ได้และในขณนะเดียวกันพ่อของซูโฮนั้นก็จะไม่สามารถกลับมาได้อย่างงา่ายๆเช่นเดียวกันเพราะว่ามันนั้นจะหมายความว่าจะต้องมีคนที่อ่อนแอในขณะที่เดินทางผ่านช่องมิติและนั้นซูโฮนั้นผมจะได้สรุปได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นละ่ะก็เท บล็อกกี้และรวมไปถึงปีศาจตนอื่นเท่านั้นแต่ทางซูโฮผมจะได้คิดดีว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ก็แปลว่าการลุกลามของเราอิตาลีนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ในนาคตและตอนนี้เขาน่าจะเป็นที่ต้องแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วเวลานั้นเป็นเงินเป็นทองหลังจากนั้นเองครับผมทางเบลูนั้นจะได้ได้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายที่เขานั้นได้ทำการสนทนากับทางราชาเงาซงจินอูทางซงจีอูนั้นได้บอกกับทางเบลูไปว่าเขานั้นไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสถานการณ์บนโลกในตอนนี้จะเป็นอย่างไรจงปล่อยให้ทางเบล แต่ในจังหวะที co ่เบลูกละผมกำลังจะบอกกับทางซูโฮนี่ก็ปากว่าซูโฮนะผมได้เริ่มกรีดร้องออกมาเขาเนีผมได้ทาการยื่นโทรศัพท์ออกมาแล้วบอกกับทางเบลูไปว่าอันที่จริงมันก็มีวิธีอยู่นะที่ไม่ต้องเป็นเป้าสายตาแลวรวมไปถึงไม่ต้องฝ่าฝืนกฎของสมาคมฮันเตอร์แล้วภาพก็จะตัดมานะผมที่ทางซูโฮนะกําลังนั่งอยู่ในสํานักงานแห่งหนึ่งซึ่งคนที่อยู่ตรงข้ามซูโฮนะผมก็ได้บอกไปว่าไม่ได้พบเจอกันนานเลยนะซูโฮนี่น่าจะเป็นการพบเจอกันครั้งแรกนะแต่ที่นานน่าจะสามารถปลุกพลังได้ ตเติบโตไปอย่างมากซึ่งทางเบลู้แล้วผมก็ได้คิดได้เลยว่าสมแล้วที่เป็นทางซงซูโฮไม่ได้เลยว่าทางซูโฮนั้นจะเป็นฝ่ายมาหาคนที่ทางราชาเงานั้นบอกให้มาซึ่งเขาคนนี้นะผมนั่นก็คือทางยูจินโฮประธานบริษัทอาจินซอฟต์แวร์ละครานก็จะเป็นสามีของทางซงจีอาน้องสาวของทางซงจินวูอีกด้วยย้อนกลับไปก่อนที่ซูโฮจะมาถึงนะครับผมแล้วก็ได้มีการกล่าวขันกันว่าบริษัทของคุณอาของเขานั้นได้ทําการสร้างเกมเสมือนจริงสุด hit ที่ไม่เคยสูญเสียตําแหน่งอันดับหนึ่งเลย หซึ่งบริษัทนี้ก็คือทางบริษัทอาร์จินซอฟต์แวร์ของทางซงซูโฮและทันทีที่ซูโฮและผมได้เดินเข้าสู่อาคารก็ได้มีพนักงานต้อนรับคนหนึ่งนะครับผมมาทําการรอเขาอยู่แล้วโดยท่านประธานนั้นได้บอกล่วงหน้าแล้วว่าจะมีบุคคลสาคัญคนหนึ่งนั้นมาหาเขาและขอให้เตินตามเขามาซึ่งานยูจินโฮนะผมก็ได้มองไปรอบๆก็ได้พบว่าในสสานที่แห่นนี้นะเต็มไปด้วยผู้ปลูกพลังจํานวนมากเลยจึงได้ถามกับชายที่นําทางไปว่าเฮ้ยชไนทำมถึงได้มีเหล่าผู้ปลูกพลังมากมายในบริษัทนี้ซึ่งพนักงานนะครับผมก็ได้อธิบายไไปปว่่่่่่าากกกก็็มมใใชทททุคนน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 รอออออีีีีต้้้งเเเเเเสสยยดดดัััจิพบืะล ขเขาเนั้นก็สามารถทําหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดได้และซนะูโฮนั้นได้ถามอีกว่าเราฮันเตอร์ที่นี่นะัสามารถทําอะไรได้บ้างในบริษัทเกมนี้ทางคนที่นําทานาบุก็ได้บอกไปว่าตอนนั้นได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเหล่าฮันเตอร์เหล่านี้พอดีนะแต่ก็จะไม่สามารถบอกอะไรได้ให้กับทางซูโฮทราบได้หลังจากนั้นเองก็ผมซูโฮนะั้นก็ได้รับการต้อนรับจากคุณอาของเขาซึ่งคุณอายูจินโฮนะผมก็ได้บอกกับทางซูโฮไปว่าหลังจากที่ได้ยินข่าวที่โรงเรียนของทางซูโฮได้รู้ถึงการติ่นของพลังของซูโฮได้เขาทั้งก็รู้สึกกังวลไปอย่างมากและทางอาหญิงของทางซนะูโฮนั้นก็ยินได้บอกอีกว่าเธอนั้นไม่สามารถติดต่อกับทางซูโฮได้โดยปัจจุบันนะครับผมทางซูโฮนั้นได้ทําการบอกกับคุณอาขเขาไปว่า เขาน่าต้องการที่จะให้ทางคุณอาน,นั้นช่วยในการซื้อดันเจียนหน่อยนะ่าหาสมาชิกในการบุกโจมตีดันเจียนและซูโฮนะผมยังได้บอกไปว่าเขา,าจะทําการมอบหินคริสตัลที่ได้จากดันเจียนทั้งหมดนั้นให้แก่ทางยูจินซอฟต์แวร์และทางซูโฮนะผมก็ได้บอกไปว่าเขานั้นสามารถทําการเคลียร์ดันเจียนระดับซและ D ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวซึ่งทางยูจินโฮนะผมก็ได้บอกไปว่าเมื่อกี้นายนั้นบอกว่านายนั้นสามารถเคลียร์ดันเจียนได้ด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอและทางยูจินโฮนะผมก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงนะเนนขานัาน้้เงไดดวยชน่นนะดับ D ซึ่งเหนือกว่่าาทงซูโฮแตเขานั้นก็เป ทำไมซูโฮน,นถึงต้องการทำเช่นนั้นหรือว่านายนั้นต้องการที่เข้าสู่ทานดันเจี้ยเพื่อที่จะไปตามหาทางพ่อและแม่ของนายอย่างนั้นเหรอซึ่งอันที่จริงเขานั้นก็สามารถทำการจ้างฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งได้ไปทำการสำรวจดันเจี้ยนและถ้าเกิดว่าจะต้องทำอย่างนั้นล่ะก็เขานั้นขอ,ขอให้ทางซูโฮนน่ะรอยอยู่เฉยๆจะดีกว่าเมื่เป็นปเช่นนี้เองรับผมซูโฮนั้นจะได้ตัดสินใจที่ทำการบอกความจริงแก่คุณอาของเขาซึ่งซูโฮนและผมได้ทำการบอกกับคุณอายูจินโฮไปว่าเขาเลิศเป็นคนที่สามารถปลุกพลังแบบ,แบอ,อ,อ,อัพเล และทําการอัปเลเวลและการเข้าไปในดันเจี้ยนนะัจะทำให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะทำการต่อสู้กับเหล่าผู้ลุกลาจากนอกโลกซึ่งสิ่งนี้เอครับผมก็ทําให้ทางยนะูจินโฮนั้นรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากก็เลยถามกันไปว่าเรื่องที่นายพูดเมื่อกี้นี้นะ่ะเป็นเรื่องที่นายแต่งขึ้นเองหรือเปล่าหรือว่านายนั่นนะบังเอิญได้ยินโปรเจกต์โซโล่เลเวลลิ่งที่เขานั้นกำลังทําอยู่ซูซูโฮก็งงไปอย่างมากครับผมไอ้โปรเจกต์โซโล่เลเวลลิ่งนี่มันคืออะไรอย่างนั้นเหรอยูจินโฮนะครับผมมกกกก็เเเลลลลลลยยยยบบออไปว่่่่าาาานนนะาน,กกานีนนะะตัุตงจแ สามารถในการอัปเลเวลได้ทาให้เขานั้นค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและจะทาการปกป้องโลกใบนี้ซูโฮนะผมทันทีได้ยินเรื่องราวนี้ก็จึงได้คิดเลยลว่าเดี๋ยวก่อนนะไอ้เรื่องราวนี้มันเหมือนกับเรื่องราวของพ่อของเขาเลยไม่ใช่หรือยงและทางยูจินโฮนะผมยังได้บอกอว่านายนั้นนะอย่าพยายามแกล้งเขาเลยเขานั้นได้รู้นะว่านายนั้นฟังเรื่องราวนี้มาจากพนักงานของเขาถ้านายคิดจะหลอกเขาเราก็ถือว่าล้มเหลวแล้วโจโจะต้องเ็วไปอีกพันปีกว่าที่นายจะสามารถหลอกเขาสำเร็จได้เมื่อเห เสียงไม่รู้ไปนะครับผมทางยูจินโฮแล้วผมก็ได้ตกใจไปอย่างมากทางไม่รู้ผมได้ทำการเสกกุญแจแลวผมได้ทางโซจีอูมอบให้ก่อดหน้านี้นะให้แก่ทางยูจินโฮแล้วบอกว่ายนะูจินโฮนั้นสามารถดับลึกอดีตไปได้ซึ่งหลังจากเสียบกุญแจเข้าไปในหน้าอกของทางยูจินโฮนี้เองครับผมยูจนะินโฮนวผมก็ได้รับความทรงจําในอดีตกลับมายูจนะินโฮนวผมได้เห็นความทรงจำนับตั้แต่ที่เขานั้นได้พบเจอกับโซจีอูครั้งแรกและรวมปถึงการฝ่าด่านดันเจียบไปด้วยกันละสุดท้ายนั้นก็ได้บรรลุเป,ป,ป้าหมายยูจนะินโฮนั้นด้ทําการนับถือทาง จีทวนนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาและเขานั้นก็จำเรื่องทุกอย่างได้แล้วซึ่งทางซูโฮนะผมก็ได้ถามกับทางเบลุไปว่าลุงเขานั้นเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอเบลุนะครับผมก็ได้บอกไปว่าก็แค่ทำการฟื้นความสุขจำจากโลกใบเดิมเท่านั้นแหละและยูจินโฮนะผมก็เลยเข้าใจได้เลยว่าทางซูโฮนั้นมีความสามารถในการเพิ่มพลังได้อย่างไร้ขีดจำกัดเช่นเดียวกับทางซงจินวูแม้ว่าจะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็ตามยูจินโฮนะผมยังได้บอกว่าตอนนี้น่ะทางพี่หรือก็คือทางซงจินวูนะผมกาลังทำการปกป้องโลกใบนี้จากสิ่่่งมมีีีีชววิิิตททเเรยกาาอล ขึ้นในโลกและทางยูจินโฮนะผมจะได้บอกอว่าแม้ว่าซูโฮนะ่จะมีข้อเสนอทางธุรกิจอะไรล่ะก็เขาเนี่ยนนะ่เอาด้วยและนี่ถือว่าเป็นการทดสอบที่ยากลำบากสำหรับตัวเขาเองการที่ทางซงจีอูนะต้องการให้เขานะั้นสามารถปลุกความทรงจำขึ้นมาได้ดีนั้นก็เท่ากับว่าทางซงจีอนะูนั้นได้ให้โอกาสเขาแล้วและเขาะจะช่วยทางซูโฮพักดันซูโฮนั้นก้าวไปข้างหน้าหลังจากนั้นเองทางยูจินโฮนะก็ได้ทำการซื้อดันเจียนพร้อมกับหาฮันเตอร์จำนวนหนึ่งนะครับผมมาทำการเตริมเต็มโค้ดสำหรับการเทิดดันเจียนนั่ากากากนเองซึ พอฮันเตอร์หนึ่งคนโดยที่ไม่ต้องทําอะไรจริงๆอย่างนั้นเหรอซึ่งซูโฮและผมก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องทําอะไรจริงๆฮันเตอร์ขาหาคนนี้ผมจะได้พูดอีกว่าแน่นอนแน่นอนมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าจะเข้าไปในดันเจียนคนเดียวโดยเขานะครับผมจะได้บอกไปอีกว่าแม้ว่านายน่าจะมั่นใจในทักษะของตัวเองมากขนาดไหนแต่อย่าหุนหันพลันแล่นอย่าประเมินดันเจียนน่นต่ำเกินไปถ้าหากว่านายรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็ตะโกนเรียกพวกเขาได้ตลอดเวลาแม้ว่าพวกเขาจะอาจสามารถช่วยนายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและซูโฮและผมก็ได้เดินไปที่ดัน ได้พูดกับตัวเองว่าตอนนี้พ่อกำลังแบกรับเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้และเขาเองก็สามารถสัมผัสได้ก่อนที่เราสประหลาดในดันเจี้ยนนะผมจะทำการปรากฏตัวต่อหน้านทางซูโฮและซูโฮและผมจะได้คิดต่อยว่าเขาแน่น่าจะไม่อยากให้พ่อของเขาทำการแบกรับเรื่องราวทั้งหมดอีกต่อไปก่อนที่ซูโฮและผมจะได้มุ่งหน้าไปทำการจัดการกับับประหลาดในดันเจี้ยนและชาก็จะตัดมาที่อ e ีมินซูนะครับผมเขาได้ลงจากรถมาในสถานที่แห่งหนึ่งเขาได้บูมพากับตัวเองว่าครั้งล่าสุดที่เขามาในสถานที่แห่งนี้นนก็เมื่อสามเดือนที่แล้วในขณะทีีีี่่่เเเเเขขาา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 ากกกกกลััังงงงดดดดิินน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 ไไไไปผมมม้้้้สตหห็็็ชชชชยยรรรคคึึซททพููบอว ก็คืออ e. ีมินซุนล้อหัวหน้ากิลกิมดิปเปอร์ใช่หรือไม่เขานั้นน่ะเห็นคุณในข่าวอีม e. ินซุนนะครับกลุ่มก็เลยบอกไปว่าแหมไม่ว่าเขาน้นน่ะจะทําการปิดหน้าปิดตาแล้วคุณนั้นก็ยังจําเขาได้อย่างนั้นเหรอและชายชรา,านะัผมก็ยังได้บอกไปอีกว่าผมนั่นนะ่ะทำการเชียร์คุณอยู่นะคุณนั่นนะเป็นฮีโร่ของเราฮันเตอร์ซึ่งอ e. ี su, มินซุนนื้อผมก็ได้เดินจากไปเพราะก็คิดว่าดวงตาที่แสนแต้ด้วยความชื่นชมนั้นเขานนั้นก็ได้นึกถึงอดีตข,ขึ้นมาโดยในอดีตนะเ,เ,เป็นลูลีปยเ่าได้ากรเตนงกิดังเป็นผู้้แตกในนววงาาาารรโดจเขไับฉย่า ยังได้ก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดในวงการบันเทิงอีกด้วยและยังไม่พอแค่นั้นเขายังได้เป็นผู้ปลุกพลังระดับสูงสุดหลังจากเกิดทายนะซึ่งตอนแรกเขานั้นก็ยังคนคิดอยู่ว่าเขานด้อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแต่ท่านนั้นเองก็ปรากฏว่าคนขับรถของเขาได้ทําการปลุกพลังระดับ S ได้และคนขับรถนั้นก็ได้บอกกับเขาว่าเขานจะทําการเป็นฮันเตอร์โดยเร็วที่สุดเขานั้นได้บอกกับทางอีมินซุกไปว่าทางสมาคมฮันเตอร์นั้นแนะนําให้เขานั้นทําการก่อตั้งกิลฮันเตอร์และจะขอให้ทางอนนั้เลห โลกนี้มันจะต้องบิบัติไปแล้วแน่นอนสังคมทางพิระมิดนั้นจะต้องเกิดหายนะอย่างแน่นอนและเขาจะทําทการคืนรูปพิระมิดนั้นให้กลับเป็นเหมือนเดิมแม้ว่าจะต้องทําการจับมือกับเหล่าปีศาจก็ตามอีมินซูนนะครับผมได้เดินเข้าไปในห้องเขานั้นก็เห็นผู้คนจำนวนมากกำลังจ้องมองเขาด้วยรอยยิ้มอันน่าขนลุกซึ่งสีนี้เองผมก็กวนใจอีมินซูนเป็นอย่าง,งมากอีมินซูนนะครับผมก็ได้ถามไปว่าเจ้านายของพวกแกนั่นอยู่ที่ไหนและได้นเองก็ผมอีมินซูนนั้นก็ได้เดินไปหาทางเจ้านายของคนเหล่านี้นน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 นััั่่่่่กก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 ็็็็็คคคคืือออออเเเเเดดดดดดดะะรรบบบผมซึึงงงขขาาาาาาไไไไ้้้้้้้พพููีีีีปปวววลจจตติิโทท มันไม่ได้เรียกว่าการเติบโตแต่เรียกว่าการฟื For, ้นพลังเสียมากกว่าเพราะเราตั้แต่ที่เขานั้นเดินทางผ่านช่องว่างมิติร่างหลักของเขานั้นมีพลังอันมหาศาลทําให้เขานั้นจะเป็นที่ทํางลายร่างหลักของตัวเองแยกร่างออกมาเป็นแต่ละชิ้นและส่งมายังโลกใบนี้ซึ่งชิ้นส่วนแรกที่มาถึงนั้นก็คือชิ้นส่วนที่อ่อนแอที่สุดนั่นก็คือสถานะเด็กทาลกและเมื่อชิ้นที่2มาถึงแล้ก็มันก็จะรวมเข้ากับเขาและเขานั้นก็จะแข็งแกร่งขึ้นเพราะด้สายตาทางอีมิซูนะผมรูปร่างเดิมของเด็กคนนี้นั้นแต่เดิมทีนั้นก็เป็นเพียงแค่เด็กทารกเท่านั้นแต่ตอนนี้บุคลิกภาพนั้นเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากอีมิซุนะผมก็ได้เตือนไปว่าเขานั้นไม่สนใจหรอกว่านายนั้นอาจจะเปลี่ยนรูปร่างไป นนาไหขอเพียงแค่นั้นน่ะจำคำมั่นสัญญาของเราให้ได้ซึ่งเด็กคนนี้นะครับผมก็ได้บอกไปว่าคำมั่นสัญญาของเราก,ก็คือช่วยนายนั้นในการกำจัดฮันเตอร์ระดับเอสริมแทกุนใช่หรือไม่ซึ่งริมแทกุนนะครับผมนั่นก็คือคนขับรถของทางอ e. ีมินซุงที่ได้ทำการปุกพลังฮันเตอร์ระดับเอสได้ก่อนหน้านี้นั่นเองแต่ถ้าเด็กคนนี้ผมเนี่ยทำการเตือนอ e. ีมินซุงไปว่าตอนนั้นเคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องด่วนแล้วก็ห้ามมาที่นี่เป็นอันขาดอีม e. ินซุงนะครับผมก็เลยบอกไปว่างงงสตตาาร์ททดดัพพเเเิิ่่มมซึ็ก คนนี้นะครับผมก็ได้บอกไปว่ารู้ตัวผู้ที่ทําการกระทําเรื่องนี้หรือยังอีม e ินซูนะผมก็เลยบอกไปว่าคนที่ทําการทําลายกิ้วไฮยีน่านั่นนะก็คือฮันเตอร์สวมหน้าก,กากเด็กคนนี้ผมยังได้ทําการบอกกับทางอ e ีมินซูไปว่าคนที่ทําการสร้างระบบจับจำหน่ายสตาร์ดัเรื่องไปถึงกระบวนการการผลิตนั่นนะนั่นคือตัวของทางอ e ีมินซูเองและนายก็นั้นก็เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรอีม e ินซูนะผมจะได้ตอบกลับไปว่านายนั่าจะโฟกัสเรื่องเล็กๆน้อยๆนั้นทำไมซึ่งสิ่งนี้เองผมก็ทําให้เด็กคนนี้นนั้ไไม่พอใจปบาบ,กกบา e ปาาย เห็นอย่างนี้เองครับผมทางอิมินซูนจิไทำการชักมีดของเขาออกมาพุ่งไปด้วยความเร็วไปทําการจี้มีดนะผมใส่ด้านหลังของเด็กคนนี้อีมินซูนักผมก็ได้บอกไปว่าเขาเนี่ยอยากจะรู้ซิว่าฮันเตอร์ระดับเอนั่นสามารถฆ่าคนอย่างนายได้หรือไม่เด็กคนนี้นักผมจะได้บอกไปอีกว่าอันที่จริงแล้วนะซีมีชีวิตที่ได้ว่ามนุษย์นั่นนะ้าการจัดอันดับตัวเองโดยอ้างอิงจากแหล่งมานาเพีอย่างเดียวแต่มันนั้นก็ไม่ใช่เครื่องชี้วัดในความแข็งแกร่งที่แท้จริงหลังจากนั้นเองครับผมเด็กคนนี้จะงได้ทำการใช้พลังนะ เด็กคนนี้ผมยังได้บอกไปอีกว่าบุคลิกภาพก่อนหน้าของเขานัา่นน่ะได้ทําการตัดสินว่านายนั่นน่ะจะเป็นสลับความอยู่รอดแต่ตอนนี้นั่นน่ะสิ่งที่เรียกว่าความอยู่รอดเนน่ะเขานั้นสามารถดําเนินการได้เองได้แล้วและเมื่ออีมิงซูเห็นว่าเหล่าฮันเตอร์และผมในอาคารนี้ติดที่จะทําการเข้ามาโจมตีเขานั้นเขานั้นก็ได้กระโดดเข้าไปนั่งที่เดิมแล้วบอกไวว่าเมื่อกี้เป็นเพียงแค่เล่งตลกเท่านั้นอย่าจริงจังมากจนเกินไปฉันแค่พยายามจะทดสอบนายเท่านั้นแหละว่านายนั่นสามารถจัดการกักบฮันเตอร์สตราดเอสได้จริงหรือ,อทีนนอาาี่มมเข้น มากกว่าเดิม100เท่ามาแล้วมอยไปแก่ทางอ e. ีมินซุงในคนนี้ได้บอกกับทางอ e. ีมินซุงไปว่าถ้าเกิดว่านําผนึกเหล่านี้นั้นไปทาการบดแล้วก็มันน่าจะได้สตาร์ดัสจำนวนมากโดยที่สตาร์ดัสแบบดั้งเดิมนนะ่ะมันจะได้ผลกับทางฮันเตอร์ระดับต่ำเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่านายในยได้ใช้ของสิ่งนี้โดยตรงแล้วก็มันน่าก็จะส่งผลต่อฮันเตอร์ดับเออย่างนายด้วยเช่นเดียวกันอยากจะลองดูไหมละ่ะซึ่งทางอ e. ีมินซุง้นผมก็ได้ปฏิเสธไปเพราะถ้าเกิดว่าเขาได้ทำการใช้สารกระตุ้นนี้แล้วก็มันอาจจะทำให้เขา้องนนา,นา,นาน,ากนันก,า e. นนกดาปบะ เขานั้นสัมผัสได้เลยว่าตอนนี้ชิ้นส่วนพลังถัดไปของเขากำลังจะมาถึงถ้าเกิดว่าเขาได้หลอมรวมพลังกับชิ้นส่วนที่ชิ้นที่2แล้ะก็เขานั้นไม่จำเป็นที่ต้องทำการซ่อนตัวที่โลกนี้ต่อไปและเมื่อถึงเวลาแล้วละก็การลุกลามในแท้จริงเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นตัดภาพไม่ไ้ซูโฮนะผมซูโฮและเหล่มเพื่อนกำลังต่อสู้อยู่ในดันเชียนเขานั้นได้พบเจอกับสัตว์ประหลาดงูเข้าซึ่งสัตว์ประหลาดงูนะผมก็แข็งแกร่งมากพ,าพอที่จะทำการจัดการกับเฮนเซลแล้วก็ทางเกรย์ได้แต่ซ ักไป2ท่อนเลยทีเดียวโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ